เอาล่ะตักเลยแล้วกันขออนุญาตลองดื่มนะครับได้เป็นระดับอะไร2ทั้งหมดเลยนะครับผมเอาล่ะก็ตอนนี้เนี่ยช่องของเราก็มีระบบสมาชิกแล้วนะครับถ้าใครอยากมาเป็นชาวคิลเลอร์ด้วยกันนะครับผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากช่วยสนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถส่งซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้เลยนะครับผมมากดซุปเปอร์แตงตรงนี้เลยฮะเอาล่ะกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ไปขึ้นเริ่มเกมไมค์ครับมาเน่นะครับแล้ววันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่กับไมค์ครับชาเลนจ์นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับไมค์ครับชาเลนจ์ในวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะดื่มบล็อกได้นะครับผมแล้วก็จะได้พลังพิเศษนั่นเองฮะเอาไว้อย่างแรกเลยการที่เราจะดื่มบล็อกได้เนี่ยเราจะเป็นจะต้องมีถังน้ําก่อนนะครับผมก็คือต้องหาเหล็กนั่นแหละเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยฮะตัดไม้นั่นเองขอสักต้นนึงก่อนละกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเกิดมาที่ไบโอมเฮนนะครับผมมีความไปไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าจะมีหมู่บ้านแถวนี้เฮ้ยแต่ตรงนี้ม็อบเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีทุกตัวเลยคุณผู้ชมอุดมสมบูรณ์จัดนะครับก็เท่าที่วิ่งหาดูนะครับผมเหมือนจะยังไม่มีหมู่บ้านนะโอเคไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวหาของข้างล่างนี้แล้วละกันนะครับพิกแอคของเราครับผมตรงนี้มีเหล็กหรือเปล่ายังไม่มีเหรองั้นก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวอัปเกรดของกันละกันนะครับเป็นอุปกรณ์หินนะครับผมว่าเดี๋ยวนะที่ภูเขาเนี่ยน่าจะมีใช่ไหมเหล็กของเราเฮ้ยตรงนี้ไม่มีเลยคุณผู้ชมใจร้ายจังวะไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยหาหมู่บ้านเลยละกันนะครับอยากได้เหล็กฟรีตอนเริ่มว่ะนี่ไงคุณผู้ชมผมว่าแล้วมันต้องมีนะครับผมมันจะพลาดไปได้ยังไงเกิดไปโอเพนขนาดนี้เนี่ยไหนดูซิไอ้ร้อนก็เล็มอยู่ไหนฮะตรงนี้ใช่ไหมขออนุญาตนะครับต่อขึ้นมานะครับผมไอ้เดี๋ยวอย่าเพิ่งเราจะขึ้นนะ3บล็อกนะครับต่อมันเลยเรียบร้อยครับผมแค่นี้เนี่ยเราก็จะได้เหล็กฟรีมาแล้วฮะไหนดูซิได้มาเท่าไหร่นะครับผม5เลยเหรอเฮ้ยใช้ได้เฮ้ยเดี๋ยวตอนนั้นมีพอร์ทัลรูนด้วยคุณผู้ชมถือว่าค่อนข้างพร้อมเลยนะครับประเด็นนะเราต้องการถังน้ำใช่ไหมล่ะเอาล่ะขอมาเลยครับผมอย่างแรกที่เราจะลองดื่มเนี่ยเอาเป็นดินแล้วกันเนาะคลิกขวาไปเลยครับนี่เห็นปะมันก็จะเป็นแบบถังน้ำที่เต็มไปด้วยดินแล้วนะครับลองกินเลยแล้วกันได้อะไรครับผมปุ๊บโอ้โหเดี๋ยวได้ฮังเกอร์เหรอโอ้โหเดี๋ยวกินทำไมวะเนี่ยคุณผู้ชมแย่แล้วหินล่ะหินกินได้ไหมเฮ้ยได้นะครับไหนดูซิถ้ากินหินเข้าไปเป็นยังไงครับผมอ่ะเหมือนจะมีเป็นแบบว่าการแรงกระแทกนิดนึงนะครับประมาณ10กว่าวิครับผมเฮ้ยแต่ก็ถือว่ามีประโยชน์ดีนะมีอะไรอีกไหมเนี่ยฟางข้าวเหรอครับขอลองตักดิเอ้ยฟางข้าวก็ได้เหมือนกันกินซะหน่อยครับผมปุ๊บได้อะไรฮะ slow falling นะครับผม5นาทีเหรอเอ้ยใช้ได้อยู่นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขุดเอาไว้ด้วยเผื่อจะได้ใช้ประโยชน์จากแบบการล่อนไกลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถือว่าแบบเป็นแหล่งอาหารชั้นดีเลยครับผมว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยตรงนู้นมีบล็อกทองใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองดื่มทองกันดูดีกว่านะครับขอให้ได้พลังที่แบบโกงๆด้วยนะว่ะแล้วถ้าเป็นอันนี้ล่ะนี่ตักไม่ได้นะครับต้องลองทองเนี่ยแหละขอบล็อกหินละกันครับต่อขึ้นไปเลยวางตรงไหนดีวะตัวนี้ไม่ใช่บล็อกเต็มเลยนี่หว่าตัวนี้ก็ได้ครับปุ๊บขึ้นมานะครับผมแล้วก็ตักไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้นมปกติเหรอ What the fuck เอ้ยใหม่ดิเมื่อกี้เนี่ยมันจะบล็อกนะครับเดี๋ยวขุดรอบๆก่อนแล้วกันเผื่อมันทำให้มีปัญหานะครับผมอ่ะยืนไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะไหนลองตักหน่อยดิครับปุ๊บเฮ้ยหายไปเลย What the fuck งงว่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันครับไหนเปิดก่อนตรงนี้ดูดิมีออฟซิเดียนนะครับผมก่อทองได้เหรอแอปเปิลทองนะครับโอเคใส่ไว้ก่อนเลยแล้วกันว่ะเหมือนมันจะมีเป็นแบบแบล็กสมิธด้วยใช่ไหมขอดูหน่อยครับมีอะไรให้ป้นหรือเปล่าเอ้ยเจอแร่เพชรว่ะแล้วก็รองเท้านิดหน่อยฮะจะไปเยี่ยมมาเลยแต่ว่ายังไงเราก็ต้องแบบตามหาแร่เหล็กเพิ่มนะครับผมเหมือนถ้าเราตักไม่ดีเนี่ยแร่มันก็จะหายไปอ่ะเดี๋ยวขอเตียงด้วยครับเอาล่ะครับขนมปังนิดนึงนะครับผมลืมคราบไปเลยได้มา48เลยฮะโคตรเยอะนะครับผมซึ่งพูดถึงแร่เหล็กเนี่ยเพราะว่าเราก็ต้องลงเหมืองแล้วล่ะฮะแถวนี้มีหรือเปล่านี่ไงอยู่ใต้หมู่บ้านเลยครับอย่างแรกก็จะเป็นแร่ถ่านนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวอันนี้มันมีแค่นี้นี่หว่าคุณผู้ชมดูดิมันเป็นทางเข้าแบบเนี้ยเฮ้ยไม่ได้นะนี่ไงด้านนี้ดูใช้ได้เลยฮะแร่เหล็กของเราเจอแล้วครับผมขุดไปก่อนเลยเดี๋ยวเรามาเผาเหล็กกันเลยดีกว่านะครับผมเอาไปตรงนี้แหละได้มา12นะครับเผาไปก่อนเลยตรงนี้ก็คุณหาฟินไว้เลยฮะจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมเอ้ยเดี๋ยวเพิ่งเห็นว่าในตัวเนี่ยมี4แล้วนะครับไม่ต้องแล้วนี่หว่าโอเคขอเหล็กหน่อยนะครับครับเป็นถังน้ำครับผมเอาล่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยขอลองดื่มหาแร่ถ่านละกันนะครับไหนดูสิได้เป็นอะไรครับผมกินไปเลยแร่ถ่านของเราเอ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมรู้สึกว่าที่ตัวเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์อะไรสักอย่างนะครับดูดิมันเรืองแสงด้วยอ่ะ
ยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับแต่ว่าน่าจะมีอะไรที่มันดีๆแหละเออว่ะแล้วถ้าเป็นแร่เหล็กล่ะครับตรงนี้มีหรือเปล่านะอันนี้คอปเปอร์นะครับปึ๊บไม่ได้นะครับผมส่วนแร่เหล็กเนี่ยอันนี้ไงได้แล้วขออนุญาตลองดื่มเลยครับปึ๊บได้เป็นอะไรสโลนะครับผมแล้วก็แบบกันกระแทกฮะ5นาทีนั่นเองถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าแบบเราค้าเป็นบล็อกเหล็กเลยเนี่ยมันจะได้เยอะกว่าเดิมหรือเปล่าเออนี่น่าสงสัยฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องลองพิสูจน์ก็ผมนี่ได้มาพอดีเลยครับเป็นบล็อกไปครับวางไว้ตรงนี้เอาละตักมาเลยครับผมนี่อันนี้จะเป็นแบบเหมือนจะเป็นคนละอย่างเลยปะบล็อกแร่เหล็กนะครับพอเราดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยได้เป็นอะไรครับผมการเป็นระดับ2ว่ะแล้วก็10นาทีเลยนะครับโอ้ยค่อนข้างดีเลยส่วนอันนี้เนี่ยแล้วก็พกติดตัวไปได้เลยครับและอย่างต่อไปก็จะเป็นแบบที่ขุดเหล็กนะครับผมน่าจะได้ใช้แหละค้าเผื่อไว้นะครับเอาล่ะส่วนตรงนี้ก็ไฟแช็กครับผมครับติดตัวไว้เหมือนกันโอเคเผาเสร็จแล้วฮะถึงเวลาตะลุยเหมืองนะครับผมลงทางไหนดีวะเนี่ยผมว่าแบบจะลองไล่เดือบไปเรื่อยๆเลยฮะนี่มีทางลงนะครับผมอุ้ยลึกหรือเปล่าเนี่ยมาแล้วฮะเริ่มลงมาแล้วอุ้ยเกลตันนะไม่เอาดีครับดีเนี่ยมีการกระแทกแค่ไม่เจ็บเลยครับผมตายซะเอาล่ะตรงนี้เนี่ยจะเป็นลาพีสเหรอฮะดื่มได้หรือเปล่าวะตักแป๊บนึงเอ้ยเดี๋ยวถังหายแล้วเหรอทำไมมันชอบหายวะเนี่ยอ่ะเอาใหม่นะครับปุ๊บถังของเราตักดีๆตักดีๆปุ๊บได้หรือเปล่านี่ไงได้แล้วครับดื่มลาพีสเข้าไปเป็นไงครับผมเอ้ยคืออะไรอ่ะเอาใหม่ดิปุ๊บกินเข้าไปนะครับอ๋อนี่ไงเวลเราเพิ่มหรอเออว่ะเมื่อกี้เป็น4นะครับตอนนี้ก็5นะครับผมแล้วถ้าแบบคราฟเป็นบล็อกล่ะฮะจะได้เวลเยอะกว่าเดิมป่าววะวางไว้เลยครับตรงนี้แล้วก็ตักดื่มกันดีกว่าครับผมจัดไปตอนนี้ได้เท่าไหร่ครับเฮ้ย9เลยเหรอเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะแล้วรอบต่อไปนะครับ13ครับผมโหเยอะว่ะไปเรื่อยๆเลยแล้วกันเฮ้ยรู้สึกว่ายิ่งดื่มเนี่ยมันยิ่งเยอะแปลกๆฮะ63แล้วนะ94นะครับผมเฮ้ยมันคุณเพิ่มยังไงวะเนี่ย104ดอกเรียบร้อยฮะเวล1000แล้วครับผมมันจะเยอะกันไปหรือเปล่า2000แล้วโอเคพอดีว่ะเราจะเวลเยอะขนาดนี้ไปทำไมวะแล้วก็อย่างต่อไปนะครับเลสโตนเหรออ่ะไหนลองดูดิเลสโตนจะกินแล้วได้อะไรฮะลองแป๊บนึงปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยวงจรดนตรีเหรอฮะไม่แน่ใจเหมือนกันนะปุ๊บลองเล่นหน่อยก็ไม่มีอะไรนะครับผมเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะตอนนี้มันมีแร่เหล็กนี่แสดงว่าเราสามารถปล้นได้ครับเอาล่ะขอแร่เหล็กหน่อยนะครับผมน่าจะมีประโยชน์แค่นี้แหละงั้นเราก็สามารถปั๊มได้เลยฮะก็คือแบบกินไปเรื่อยๆนะครับผมไอ้วงจรนี้มันจะออกมาใช่ไหมล่ะแล้วก็แบบขุดบล็อกเหล็ก2อันนี้ออกมาก็พอได้แล้วครับอีกสักหน่อยแล้วกันเออว่ะเดี๋ยวนะเพราะว่าเราแบบเปลี่ยนเป็นบล็อกเลยดีกว่าอาจจะได้เยอะขึ้นไงบล็อกเลสโตนใช่ไหมครับวางไว้ตรงนี้ส่วนอันนี้เนี่ยกินไปก่อนแล้วกันนะครับผมปุ๊บวงจรก็จะออกมาแล้วก็ลองแบบเป็นบล็อกเลยครับผมนี่ตรงนี้แล้วกันเนาะกินเข้าไปครับบล็อกเลสโตนเป็นอะไรครับผมโอ้โหวงจรมันดูเยอะกว่าเดิมอย่างเงี้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเป็นเพลงเหรอฮะดูดิคุณผู้ชมโอ้เชียดเดี๋ยวมาเป็นเพลงขนาดนี้เลยแต่ว่ารอบนี้เนี่ยไม่เห็นแร่เหล็กแล้วอ่ะโอเคงั้นก็เป็นแร่เลสโตนเนี่ยดีกว่านะครับผมงั้นก็ขอปั๊มอีกหน่อยละกันนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวมาโผล่ไหนแล้ววะเนี่ยเออว่ะไหนๆแล้วนะครับเรามาค้าแบบชุดก่อเหล็กกันดีกว่านะครับผมไหนๆก็มีเยอะแล้วใช่ไหมล่ะขอหน่อยละกันนะครับบอกว่าฟูลเซ็ตนั่นเองเอาล่ะจัดไปเอ้ยเดี๋ยวกรอบนี้ก็คงแบบทิ้งไปเลยละกันครับแล้วก็ใส่เป็นเซ็ตเหล็กนะครับผมพร้อมกับอุปกรณ์ใหม่โอเคจัดว่าใช้ได้เลยครับซึ่งอย่างต่อไปเนี่ยอยากเจอเป็นอ่าแร่เพชรบ้างนะครับผมมันจะทำอะไรได้กันนะแร่เพชรของเราครับเอ้ยเกี่ยวตั้นนะโอ้ผู้ชมดูดิตอนนี้เนี่ยมันยิงได้แค่แบบครึ่งหัวใจเองฮะยิงใส่เราเนี่ยอีซี่จัดนะครับผมทางนี้ตัดแล้วเนาะก็ต้องไปทางนี้แหละฮัลโหลเฮ้ยเดี๋ยวเจอแล้วแร่เพชรของเราครับเอาล่ะโอ้โหเนี่ยมาต่อกันนี้เลยเหรอเกินไปว่ะเอาเป็นว่านี้เนี่ยขอขุดก่อนละกันนะครับได้แค่1เหรอเราค่อยมาตักตรงนี้ดีกว่าให้มันปลอดภัยครับไหนดูซิถ้าเรากินแร่เพชรเข้าไปเนี่ยจะเป็นยังไงครับเดือดเข้าไปเลยได้เป็นอะไรครับโอ้โหเอฟเฟกต์เยอะจังวันเนี้ยกองจัดคุณผู้ชมแต่ว่าถ้ามันเหมือนกันใช่ไหมแสดงว่าบล็อกแร่เพชรเนี่ยจะต้องได้เอฟเฟกต์โหดกว่านี้นะครับผมโอเคขอเลยจังวันนี้บล็อกเพชร1อันนะครับมันต้องมีว่ะมันถึงจะโหดไงเอาล่ะตรงนี้ก็มีซ่อนล่ะครับขอหน่อยละกันได้หรือยังวันเนี้ยสู่บล็อกเพชรของเรานะครับอุ้ยตรงนี้ได้เยอะว่ะน่าจะพอเราหรือเปล่า12อันครับนี่ไงเรียบร้อยแล้วค้าเป็นบล็อกเลยครับเอาล่ะถึงระดับต่อไปแล้วครับผมตักเลยแล้วกันนี่เต็มถังเลยฮะขออนุญาตลองดื่มนะครับปุ๊บได้เป็นระดับอะไร2ทั้งหมดเลยนะครับผมโอ้โหนี่แหละค่อนข้างแจ่มเลยเก็บไว้ดื่มเล่นเลยฮะแล้วก็นะมันยังเหลืออีกตั้งอันนึงเนี่ยค้าเป็นที่ขุนเพชรเลยแล้วกันครับเอ้ยหรือยังไม่ต้องดีวะโอเคเก็บไว้ก่อนดีกว่าเอาล่ะตอนนี้เนี่ยค่อนข้างพร้อมจะจัดเลยครับ
แต่ว่ายังไม่เจอทองเลยนี่หว่าเดี๋ยวโอเคอยู่แถวนี้ดีเองครับขอหน่อยละกันเอ้ยเดี๋ยวลืมตักเลยนี่หว่าก็จะลองครับมีหรือเปล่าเนี่ยโอ้เนี่ยดื่มทองใช่ไหมปุ๊บก็จะเป็นแร่ทองแบบนี้นะครับซึ่งของเดิมเนี่ยมีเอฟเฟกต์อยู่ประมาณนี้นะครับผมพอเรากินเข้าไปได้เป็นอะไรฮะอ๋อแอบซอฟชั่นนั่นเองคุณผู้ชมอารมณ์เหมือนแบบเรากินแอปเปิลทองเลยดิเฮ้ยใช้ได้เลยนะเอาเป็นว่าอยากรู้เลยครับว่าบล็อกทองเนี่ยจะทำอะไรได้นะครับผมแบบนี้ก็ต้องเผาแล้วแหละมาเผาไปเลยส่วนประตูเนเธอร์เนี่ยเดี๋ยวค่อยไปสร้างที่เดิมก็ได้ฮะซึ่งในตอนนี้เนี่ยเราน่าจะเหลือแร่เนเธอร์ไลท์ใช่ไหมครับที่ยังไม่ได้ดื่มนะครับผมโอเคมาถึงเวลาแล้วครับเราไปเนเธอร์เลยดีกว่าเอาล่ะตรงนี้ใช่ไหมบล็อกทองที่แบบเราไม่สามารถดื่มได้ในตอนแรกนะครับผมเดี๋ยวขอขุดมาก่อนแล้วกันปึ๊บบล็อกทองของเราครับจะร่วงหรือเปล่าเนี่ยฮัลโหลเอ้ยเดี๋ยวนะร่วงไปแล้วเหรอโอเคช่างมันไม่เป็นไรขอดูก่อนแล้วกันนะครับว่ามันวางได้เลยหรือเปล่าเอ้ยมันต้องการแบบที่ขุดเพชรว่ะก็ได้ยังไงมันก็เหลือเพชร3มันอยู่แล้วนะครับขามให้เลยแล้วกันแล้วก็ขุดกันเลยครับผมไขออฟซิเดียนนะครับดีเนี่ยมีเฮส2จะได้ขุดเร็วขึ้นครับผมแล้วก็ทีนี้เนี่ยขุดข้างๆไปด้วยฮะเอาล่ะไหนดูซิตอนนี้เนี่ยมันวางแบบไหนบ้างครับวางไว้แบบนี้นะครับอย่างแรกเนี่ยเดี๋ยวทำขอบด้านล่างก่อนแล้วกันแล้วก็วางเข้ามาแบบนี้นะครับผมโอเคแล้วก็ต่อมาครับปุ๊บจริงๆเนี่ยความสูงมันแบบเวอร์เกินฮะแล้วขุดด้านบนได้นะโอเคทีนี้เนี่ยก็แค่ต่อเข้ามานะครับแล้วก็จุดประตูไปเลยถึงเวลาแล้วครับผมซึ่งถ้าเรามีพลังขนาดนี้เนี่ยผมว่าแบบไปไล่ตบไปได้แมนเลยดีกว่าปะเออว่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีไอ้นี่ใช่ปะสโลฟอลลิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาล่อนกันดีกว่าเออว่ะเพิ่งนึกออกครับผมฟางข้าวนะครับตักไปแล้วก็ดื่มไปเลยครับผมนี่ทีนี้เนี่ยถึงเวลาล่อนกันแล้วครับอยู่บนนี้แล้วก็ไปกันเลยเฮ้ยใช้ได้ว่ะเอาล่ะมันจะเจอเป็นแบชั่นนะครับผมลงมาก่อนแล้วกันจะสู้ได้หรือเปล่าเนี่ยแต่ก็อยากปล้นของอ่ะคุณผู้ชมเอาล่ะสวัสดีครับขอบุกหน่อยละกันนะครับผมขอแค่ลองเปิดกล่องก็พอเพื่อนไหนดูสิมีอะไรหรือเปล่านี่ไงสิ่งที่เราตามหานะครับเฮ้ยตบกันเยอะจังวะเอาทองไปก่อนก็ได้ตรงนี้ก็จะมีลูกธนูนิดหน่อยนะครับโอเคแต่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราหนีไปเลยดีกว่านะครับขี้เกียจอยู่ว่ะไหนดูสิถ้าเราดูดแร่นี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับตักไปเลยจะโหดหรือเปล่าปึ๊บกินเข้าไปครับอ๋อนี่ไงมันจะมีการไฟนะครับผมเอ้ยค่อนข้างดีเลยนะตักไว้อีกอันนึงแล้วกันแล้วก็ตอนนี้เนี่ยบล็อกนี้เท่าไรน่าจะไม่ต้องแล้วครับแค่พลังนี้มันก็โหดแล้วนะเราไปหาฟอร์เทสกันเลยดีกว่าเอาล่ะก็มาดิขาเบสเฮ้ยเด้อลงทันบ่เนี่ยอีกนิดนึงโอเคได้อยู่ครับผมเสียวเหมือนกันนะเฮ้ยว่าไงเพื่อนใจเย็นนะค่อยๆสู้กันได้ไหมล่ะเอาล่ะตอนนี้เนี่ยเรากันไฟใช่ไหมล่ะก็ไม่ต้องกลัวเจ้าเบสเลยครับแค่ไล่ฟันก็พอนะครับผมชิวจัดก็คือแบบกันไฟได้อ่ะครับโหแล้วประเด็นเลยเลือดเราเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเพิ่งเห็น2แทบเลยครับว่าไงเพื่อนว่าไงมาดิพี่เฉาตบไปแล้วผมไหนลองเดินอีกทีดิใช่หรือเปล่านะครับไอหัวใจ2แทบเนี่ยนี่ไงใช่ครับผมเฮ้ยโอ้โหเรียง3เลยเหรอเดือดจัดมาดิครับตบไปตายครับผมนี่แทงเบสขอหน่อยละกันฮะเป้าหมายอย่างต่อไปเนี่ยเอเดอร์แมนนั่นเองเอาล่ะตอนนี้เนี่ยได้มา8แล้วครับผมน่าจะได้แล้วนะสถานีอย่างต่อไปจะเป็นแบบป่าสีฟ้านั่นเองไปกันเลยฮะแล้วก็ผมก็ลืมนะครับผมว่าแบบสโลฟอลลี่หายไปแล้วนี่ว่ะดีเนี่ยมีกันไฟอยู่ฮะสวัสดีครับเอเดอร์แมนอยู่ไหนครับเนี่ยขอมาสู้ด้วยหน่อยอยู่หรือเปล่าเอาล่ะนี่ไงมาเลยครับขอสู้ด้วยหน่อยเพื่อนเอาเอเดอร์โพมาเออนี่ไงเอาได้ยากมาเฉยเลยฮะเดี๋ยวเอาดีๆดรอปมาให้หน่อยได้ไหมมันจะดรอปยากอะไรวะเออเนี่ยแค่ลูกแก้วแค่นี้เองโอเคประมาณนี้น่าจะพอครับ15อันนะครับผมเอ้ยเสียงดังออกมาก่อนดิเอาล่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยถึงเวลากลับกันแล้วครับเอ้ยตัวสุดท้ายเหรอไหนๆก็ไหนๆแล้วมาสู้กันหน่อยก็ได้นะจะดรอปหรือเปล่าเอ้ยได้ว่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะวางแบบตัวเนเธอร์เนี่ยตรงนี้เลยแล้วกันครับเออว่ะเดี๋ยวนะอันนี้ดื่มได้ปะไม่ได้นะฮะแสดงว่าตอนนี้เนี่ยเราน่าจะดื่มครบแล้วนะครับผมเอาล่ะต่อประตูกลับกันเลยแล้วก็ไฟแช็กนะครับ let's go ไปสตองโฮลเลยดีกว่าแล้วก็ผมเนี่ยอยากเอนชานนิดหน่อยนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวพีระมิดเหรอไหนๆก็มาโผล่ที่นี่เนี่ยมีของเฮปโปนหรือเปล่าฮะนี่ไงอาจจะมีของเอนชานดีๆก็ได้นะครับแล้วก็ระเบิดนะครับผมอ่ะลงไปเลยแล้วกันปึ๊บมีอะไรหรือเปล่าแร่เหล็กนะครับอะไรกะซิลทัสเหรอไม่เอาแร่ทองนะครับเฮ้ยเอาดีๆมีแค่นี้จริงเหรออ่ะขอทีนทีก็ได้เก็บมาหน่อยฮะเอาล่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมกำลังคิดอยู่นะครับว่าเราจะดื่มอะไรบ้างดีวะเพชรนะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นอันนี้แหละเนเธอร์ไลท์นะครับเอาล่ะครับก่อนเลยแล้วกันสักประมาณ8ลูกนะครับผมไปทางไหนทางนี้นะครับที่ตะวันออกนะครับผมเอ้ยหรือตกวะช่างมันอะทิศอีสต์ครับผมไปเอ้ยมีหมู่บ้านวะ
ำลังคิดว่าแบบต้องตัดไม้เพิ่มอยู่เลยฮะขอสักหลังนึงแล้วกันจัดไปดีครับโอเคเดี๋ยวพกเป็นไม้นี่แหละเอาล่ะมาโคตรไกลนะครับยังไปไม่ถึงอีกหรอแต่ก็ยังเป็นทิศเดิมนะครับผมทิศอีสของเรานั่นเองไปดิฮะเฟิร์บอีกสักหน่อยเฮ้ยกลับด้านแล้วอ่ะหรือว่าอยู่แถวนี้หรือเปล่าฮะขออีกสักจุดแล้วกันจะได้ชัวร์นะครับผมเอาไปต้นนี้แล้วกันเนาะฟืบลงมาโอเคนี่ไงมันถือว่าลงแล้วนะครับงั้นก็ตรงนี้แหละเอ้ยขอให้รูปเมื่อกี้ด้วยดิอย่าเพิ่งดูดไปเปลืองนะเอาล่ะนี่ไงเจอแล้วสโตนบิกที่เราตามมาหาฮะแล้วทางเข้าอยู่ไหนเนี่ยโอเคตรงนี้ใช่ไหมเอาล่ะครับเราจะไปห้องที่แบบมีหนังสือเอนชานให้เรากันดีกว่าครับผมฟาร์มของก่อนเฮ้ยนี่ไงโอ้โหทำไมสภาพมันดูเละๆจังวะบอกว่ามันทะลุกันอ่ะตรงนี้มีอะไรไหมฮะเอ็นเดอร์โพลนะครับผมเหล็กนิดหน่อยที่อยากได้ตอนนี้เนี่ยหนังสือเทพๆเลยครับมีให้หรือเปล่านี่ไงนี่ไงเปิดไปครับไม่มีว่ะแล้วตรงนี้ล่ะฮะอันนี้เฉยๆนะแล้วเนี่ยโปรเทคชั่นนะครับใช้ได้อยู่ขอดูด้านนี้หน่อยได้เป็นอะไรน็อกแบ็กกับเอฟฟิเชนซี่นะครับลักออฟซีเหรอโอ้โหแต่ละอันนี้มันจะแบบสุดยอดเกินไปแล้วน่าจะมีแค่เอนชานก่อนนี่แหละคุณผู้ชมงอมจัดเลยว่ะโอเคเราต้องการแอนวิวแบบนึงนะครับวางไว้ตรงนี้แล้วกันปุ๊บแล้วก็เกาะตรงตัวครับผมเอนชานไปเลยแค่นี้แหละฮะที่เหลือแบบคงจะไม่ต้องแล้วแหละอุตส่าห์มีเวลเยอะทั้งทีนะครับแต่ของให้ช้ามันน้อยอ่ะเออว่ะครับธนูไปด้วยเลยดีกว่าธนูของเรานะครับจัดไปถึงลูกธนูเนี่ยจะมีนิดเดียวนะครับผมผ่านใช้อคอร์ดโบแล้วกันแล้วก็ทีนี้เนี่ยผมเราจะต้องเตรียมไว้เยอะว่ะถังน้ำสองอันอันหลักนะครับอันแรกก็จะเป็นบล็อกเพชรครับผมแล้วก็อันนี้วางไว้เลยปุ๊บดูดกันคนละอันเลยครับมาเฮ้ยเดี๋ยวคิปเปอร์มาจากไหนวะน่ะไม่รู้ว่ะแต่ถึงเวลาแล้วครับเราไปลุยกันเลยดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยทำไมมีซอมบี้เยอะจังวะเดี๋ยวนะมี4ตัวเลยคุณผู้ชมอ๋อนี่ไงห้องมาอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับเป็นบอดี้การ์ดเหรอครับฮะโอเคอย่างแรกเลยนอนเซฟครับนอนเซฟเป็นตรงนี้ละกันนะครับผมอ่ะเสร็จแล้วแอปเปิลทองขอสักอันแล้วกันแล้วก็ที่ของที่ไม่จะเป็นฮะเออว่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงขอดูก่อนตอนนี้เนี่ยเขาวางไว้ให้2นะครับงั้นก็วางไปอีก10ครับผมปึ๊บเหลืออีกอันนึงเอ้ย3นี่ว่ะใช่ไปดิครับนี่1 2 3นะครับผมแล้วก็ทีนี้กินกันเลยดีกว่าครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับผมหัวใจกับเอฟเฟคนั่นเองโอ้โหดูดิโคตรเยอะอ่ะเอ้ยสโลฟอลลิ่งก็น่าจะต้องมีนะผมว่าขอหน่อยแล้วกันเอาล่ะอีกนิดนึงนะครับเรียบร้อยปั๊มเผื่อไว้ด้วยจบวันนี้นะฮะตัวพร้อมใจพร้อมไปลุยกันเลยดีกว่าฟึบว้ามาแล้วครับผมอันไหนๆเนี่ยมีเยอะใช่ไหมปาไปเลยแล้วกันเอาล่ะครับอุ๊ยเอ็นเดอร์แมนเยอะว่ะเราจะทำลายยังไงดีนะเอาแบบเสาหนึ่งเนี่ยแค่1นัดเลยแล้วกันฮะเริ่มจากอันนี้นะครับผมไหนลองดูดิได้หรือเปล่าก็คือแบบผมจะวาร์ปขึ้นไปเนี่ยเอาให้มันชัวร์เลยครับอย่างเช่นอันนี้นะครับผมมาขึ้นไปเลยเราต้องการความชัวร์ที่สุดฮะโอเคมากันไว้แล้วก็ระเบิดไปดิครับแล้วก็ยิงข้างๆไปครับผมแค่นี้แหละอีซี่จะไปบึ้มไปดิครับตรงนี้ก็ระเบิดไปครับผมนี่เจ็บไหมซึ่งถ้าระเบิดอันนี้ไปเนี่ยก็เหลือแค่เสาแล้วครับอันนี้ระเบิดด้านล่างได้นะครับผมแอปเปิลทองเหรอกินดิเบิลวะกินแล้วกันรู้สึกมันหิวอะมุมนี้นะครับขอไม่พลาดวะไม่ให้มันเปลืองนะเอ้ยพลาดนิดนึงโอเคได้อยู่เหลือกี่ลูกวะ13เอ้ยเอ็นเดอร์แมนเหรอหาเรื่องเลยวะไม่เอาครับเออต่อไปก่อนแล้วก็เสาสุดท้ายนะครับยิงไปเลยเออเรียบร้อยครับผมTNTเหรอใช้นี้ก่อนดิเบิลวะที่ผมกินไอเนี่ยโซโลฟอลลิ่งใช่ไหมเอาไว้เวลานี้เลยครับเวลาที่แบบเอ็นเดอร์ดราก้อนมันชนเนี่ยเราก็จะไม่ปิวตายนะครับผมโอเคขออนุญาตวางไว้ตรงกลางนะครับเกาลูกเลยจับไปดิเอาให้แบบเจ็บๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นด้านไหนครับผมโดนไปซะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ลงมานะครับงั้นก็ยิงไปก่อนแล้วกันโดนบ้างหรือเปล่าเฮ้ยไม่โดนเลยว่ะคุณผู้ชมปึ๊บนี่ไงมาแล้วมาแล้วนัดแรกของเราครับแล้วก็เรียบร้อยฮะถึงเวลาแล้วบินมาตรงกลางใช่ไหมเอาล่ะเตรียมตบเลยครับเอ้ยยังนี่ว่ะเจ้านี้เนี่ยขอจุดก่อนละกันนะครับผมระเบิดของเราไหนดูดิมันจะเจ็บหรือเปล่านะครับปึ๊บจัดไปอุ้ยครึ่งหลอดเลยว่ะเยอะอยู่คุณผู้ชมแล้วก็ยังเหลือเตียงอีกปะเนี่ยเตียงหนึ่งนะครับส่วนตรงนี้น่าจะต้องกินเพิ่มแล้วว่ะเอฟเฟกต์หมดแล้วครับผมปึ๊บหัวใจทองกับเอฟเฟกต์รวมๆนั่นเองดูดิเยอะจัดนะครับหวังว่ารอบนี้เนี่ยเขาไม่ต้องเติมแล้วมั้งมาเลยเพื่อนเอาล่ะเตรียมตัวนะครับหันหน้ามาทางนี้เข้ามาข้างในนะครับผมแล้วก็ตบไปที่หน้าเลยเอ้ยเดี๋ยวตรงไหนวะโอเคตรงนี้ใช่ไหมตบไปหุ้ยคุณผู้ชมจะตายอยู่แล้วอะดูดิสเต็ง2เหรอโคตรแรงเลยฮะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไม่แน่ถ้าโดนระเบิดเนี่ยอาจจะตายเลยหรือเปล่านะครับลงมาดิครับลูกธนูก็จะหมดแล้วเนี่ยเออหมดแล้วโอเคมา
อันนี้น่าจะเป็นช็อตสุดท้ายแล้วครับถือเตียงเอาไว้วางแล้วก็ระเบิดไปเลยดิครับเรียบร้อยครับผมตายคาที่เลยฮะเตียงมันแรงจริงนะเนี่ยเออว่ะแวะเก็บเวลหน่อยละกันนะครับผมไหนก็เวลเยอะแล้วเอ้ยเดี๋ยวเวลไม่ขยับเลยที่ว่าทำไมอ่ะมันตันอยู่แค่นี้เลยคุณผู้ชมมันอาจจะแบบเพิ่มได้แค่จากการดื่มลาพีทนะครับเอาเป็นว่ากลับกันดีกว่านะครับผมเป็นไงพลังแห่งการดื่มน้ำแร่ฮะน้ำแร่นี่แบบสุดยอดไปเลยนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเล่น Data Pack นี้เนี่ยลิงก์โหลดก็อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมสามารถโหลดไปเล่นได้เลยฮะสำหรับคลิปนี้คงเป็นเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ